ฝ่ามรสุมชีวิตมีหนี้ล้นหัว50ล้านเผยชีวิตหนูแม่มทำงานใช้หนี้ตักตำลุยงานทุกอย่างไม่สนครหาว่าอวดสามีชีวิตแม่มสุริวิภาเปิดตัวลูกสาวหลังพยายามมาหลายปีจนท้อเป็นหนี้เป็นสินมากน้อยแค่ไหนยังไงก็ต้องหาทางชำระแต่กว่าจะได้เงินมานั้นก็ต้องสู้อดทนฟันฝ่าทำงานอย่างหนักจนถึงวันที่สามารถประคองตัวเองขึ้นมาจากมรสุมรุมเร้าแม่มสุริวิภาพร้อมเล่าเรื่องราวลึกที่สุดในชีวิตแต่ไม่เคยคิดท้อถอยเป็นหนี้ตั้ง50ล้านแต่ไม่มีใครรู้จะไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังทำไมชีวิตของเราไม่ได้อยากเล่าให้คนอื่นฟังทุกเรื่องหรอกโดยเฉพาะเรื่องที่ไม่ได้สร้างความบันเทิงให้ใครมันก็ไม่น่าเล่าจนวันหนึ่งเราเดินออกมาจากจุดนั้นแล้วเราสบายแล้วถ้าคนถามก็จะเล่าปัญหามาจากอะไรเราไปเปิดร้านทำเล็บที่พารากอนใช้เงินเยอะมากแล้วดันไปแอบซื้อบ้านไม่บอกสามีบ้านใหญ่ราคาค่อนข้างสูงคือบ้านที่อยู่ปัจจุบันและยังมีบ้านอีกหลังที่ยังอยู่ตอนนั้นมีเงิน3กองที่หมุนไม่ทัน2คนหาก็ไม่ทันต้องรับงานทุกอย่างที่ทำได้เพื่อปลดหนี้นานไหมกว่าจะผ่านจุดนั้นไปได้ก็ใช้เวลาเป็น10ปีรับงานเยอะๆขณะที่ยังยิ้มแย้มอารมณ์ดีเราก็ต้องแยกให้ออกเวลาไปเจอคนอื่นจริงๆมันไม่ใช่ความทุกข์มันเป็นบททดสอบครอบครัวเราให้กำลังใจกันมากพอไม่ต้องเอาความทุกข์ออกมาให้ใครฟังบ๊อบบี้คือผู้ชายที่รอมา31ปีของรักมาถึงวันนี้แม้เจออุปสรรคใหญ่คนชอบเรียกอดสามีแต่อดมาตั้งแต่วันแรกแล้วเพราะกว่าจะได้มายากเย็นแต่งงานช้ามากในยุคนั้นไม่คิดว่าจะมีจนคนนี้มารีบสกัดเข้าบ้านเลยที่ตัดสินใจเลือกป๊อบบี้ทั้งที่มีผู้ชายเข้ามาจีบ2คนเพราะเห็นว่าคนนี้ฝากชีวิตได้เขาปกป้องฉันไม่เคยมีใครปกป้องเราแบบนี้ต้องบอกว่าเป็นภาพที่น่ารักมากๆของครอบครัวพิธีกรสาวคนเก่งอารมณ์ดีหนูแม่มสุริวิภาพร้อมกับสามีสุดน่ารักบ๊อบบี้โรเบิร์ตพูลพิพัฒน์ที่วันนี้มีสมาชิกตัวน้อยๆมาสร้างสีสันในบ้านให้ความคืนเคงเกิดขึ้นในทุกๆวันโดยสมาชิกใหม่คือน้องแอลลี่สาวน้อยวัย4เดือนกำลังน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆทั้งนี้หนูแม่มและบ๊อบบี้ได้เปิดเผยหลังมีคนถามเข้ามาเยอะว่าเบบี้แอลลี่คือใครเป็นหลานหรือเปล่าซึ่งพี่หนูแม่มได้บอกว่าน้องแอลลี่เป็นลูกของลูกน้องของตนเองที่ทำงานร่วมกันมานานมากๆจึงได้ขอรับมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมพร้อมกับบอกว่าตอนนี้กำลังวางแผนเรื่องการเลี้ยงดูและเตรียมข้าวของสำหรับเด็กอ่อนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆก็ต้องบอกว่าจากภาพที่พี่หนูแม่มได้อุ้มน้องแอลลี่มาเดินเล่นออกกำลังกายโดยมีป๋าบ๊อบบี้เคียงข้างนั้นเป็นภาพที่น่ารักที่สุดเติมเต็มครอบครัวให้มีสีสันมากขึ้นและพี่หนูแม่มได้บอกว่าพร้อมเป็นแม่ลูกอ่อนแล้วอย่างเต็มรูปแบบแล้ว